สเก็ตบอร์ดวีดกโดยดกโดยนกกระปูดสูดกลิ่นควันชุยแมลงสาบอยากกินขนมขมลูกอมเสียจนแก้มตุยครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดูสเก็ตเตอร์ครับและนี่คือรายการวิธีแห่งเด็กบอร์ดครับผมก็ต้นคลิปนะครับทุกคนคงเห็นแล้วว่าผมเปลี่ยนเอาแผ่นเจ้าถ้ามันลืมชื่อสเก็ตบอร์ดตัวเองเปลี่ยนเอาเจ้าแผ่นเจ้าเฟียวนะครับนี่นะฮะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นสลับกับแผ่นของน้องเอกอินดี้นะครับคือผมเสียดายแผ่นของน้องเอกอินดี้ไงเขาให้มาเนื่องจากแบบปีใหม่อะไรเงี้ยของขวัญปีใหม่นะครับมันไม่สปอนเซอร์นะหลายคนคิดว่าผมได้สปอนเซอร์มันไม่ใช่สปอนเซอร์ครับเป็นเอกให้มาด้วยความอภิสวาทหรือความแบบเมื่อคืนนะครับมันมีน้องคนหนึ่งถามมาในช่องนะครับพอดีผมกดเข้าไปในช่องตัวเองพอดีว่าไปปรับแปลงไปดูรายได้นะครับก็ถามมาว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราถ่ายคล่องแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราสามารถควบคุมแผ่นได้ดีแล้วเราจะไปฝึกท่าที่น้าสอนมาพวกโชปอิดนอลลี่โชปอะไรพวกเนี้ยได้ยังไงหรือเฟกกี้ป๊อปอะไรอย่างเงี้ยที่มีคนมาสอนว่ามันง่ายไม่ต้องรีบทำได้อะไรเงี้ยน้องคนนั้นก็ถามแล้วจะรู้ได้ไงล่ะหนูจะทำได้ตอนไหนหนูจะต้องรู้ยังไงว่าหนูจะถ่ายสเก็ตบอร์ดคล่องแล้วน้าก็ไปนั่งคิดนะฮะนอนคิดแล้วก็ยืนคิดอยู่สักพักหนึ่งก็เลยวันนี้จะมาบอกเบสิกขั้นแรกเลยของการถ่ายสเก็ตบอร์ดคือตั้งแต่ผมลงคลิปมาผมก็ไม่ได้สอนเบสิกการถ่ายสเก็ตบอร์ดการทรงตัวบนสเก็ตบอร์ดเลยนะมาถึงก็ออรี่เลยอะไรเลยนะครับคือน้องคนที่ถามมาก็ขอบคุณน้องคนที่ถามมาด้วยนะครับก็เลยเดี๋ยวจะมาบอกวิธีให้ว่าเราจะรู้สึกยังไงว่าเราจะสามารถเล่นท่าพวกนั้นได้การถ่ายสเก็ตบอร์ดเนี่ยหลายคนก็มีข้อสงสัยว่าไอ้ผมถนัดซ้ายหนูถนัดขวาหนูต้องถ่ายยังไงหนูถนัดซ้ายนำหนูต้องเอาเท้าซ้ายขึ้นเป็นนำบนแผ่นแล้วเอาเท้าขวาถีบพื้นหรือถ่ายพื้นใช่ไหมนะหรือถ้าเกิดหนูถนัดขวาหนูก็เอาเท้าขวาขึ้นบนแผ่นแล้วเอาเท้าซ้ายถ่ายถีบพื้นใช่ไหมไม่ครับผมไม่ฮะอันขึ้นเอาเท้าซ้ายนำบนแผ่นนะครับวางบนแผ่นนะฮะเรียกว่าเลกูล่านะฮะเอาเท้าขวาวางบนแผ่นและเอาเท้าซ้ายเอาเท้าซ้ายถ่ายนั้นเรียกว่ากูฟี่นะครับก็คือทุกคนรู้ไว้แค่นี้แล้วกันเลกูล่ากูฟี่ซ้ายนำเลกูล่าขวานำกูฟี่ทุกคนรู้ไว้แค่นี้แล้วกันไม่เกี่ยวว่าคุณถนัดซ้ายต้องเลกูล่านะไม่เกี่ยวว่าคุณถนัดขวาต้องกูฟี่นะครั้งแรกที่คุณสัมผัสบอร์ดแล้วคุณลองถ่ายดูว่าคุณถ่ายข้างไหนถนัดกว่าคุณก็เล่นข้างนั้นแค่นั้นเองไอ้สำหรับไอ้การวางเท้าที่จะเริ่มถ่ายนะทุกคนมันจะวางยังไงนะครับหลายคนก็สงสัยครับจะวางยังไงเท้าหน้านะครับผมเล่นซ้ายนำนะเรียกว่าเลกูล่านะครับผมก็จะวางอย่างนี้นะครับเวลาถ่ายนะครับออกตัวเท้าหน้าก็จะอยู่ประมาณนี้นะไม่ได้วางหันอย่างนี้นะทุกคนยังไม่หันอย่างนี้นะเพราะเราขึ้นแผ่นเราให้เราวางอย่างนี้ก่อนนะตรงๆอย่างนี้ก่อนนะครับส่วนเท้าหลังก็เห็นน็อต4ตัวนี้ไหมครับก็วางประมาณนี้นะฮะวางประมาณนี้นะเนี่ยพอเริ่มสตาร์ทเราเท้าตรงนะครับพอเราถ่ายไปเราก็ปรับเท้าให้มันแผ่นขนาดกับแผ่นนะฮะอย่างนี้นะฮะมันจะทำให้เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นะครับพอเราจะถ่ายมาถ่ายเราก็หันเท้ากลับมาตรงเหมือนเดิมตรงเหมือนเดิมถ้าถ่ายอยู่ก็ตรงเหมือนเดิมถ้าเราจะเปลี่ยนทิศทางเลี้ยวก็หันเท้าให้มันตรงอย่างนี้นะฮะเราก็สามารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือทิกแท็กต่างๆได้ฮะหรือที่จะเตรียมเล่นท่าต่างๆนะครับก็ขยับเท้าเอานะครับควรเริ่มถ่ายต้องทำเท้าตรงนี้ตลอดนะฮะเนี่ยก็ไอ้เจ้าวิธีการถ่ายการทรงตัวมันก็มีแค่นี้การวางเท้าเนี่ยมันก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเลกูล่าหรือกูฟี่นะฮะก็คือให้วางเท้าตรงก่อนอย่างที่น้าบอกพอขึ้นไปบนแผ่นแล้วนะครับเราค่อยหันเท้ากลับมาให้ขนานกับแผ่นสเก็ตบอร์ดแค่นั้นเองนะครับเท้าหน้านะครับส่วนเวลาเลี้ยวเนี่ยเวลาเลี้ยวจะเลี้ยวซ้ายแล้วก็ย่อตัวลงเอ็นตัวไปทางซ้ายคือถ่ายน้ำหนักไปทางซ้ายนั่นเองนะฮะแล้วก็ย่อตัวลงมาแล้วมันก็จะเลี้ยวมาทางซ้ายตามที่เราทิ้งน้ำหนักตัวไปด้านซ้ายเท่านั้นเองนะครับขวาก็เหมือนกันนะครับทำเหมือนกันนะครับย่อตัวลงแล้วก็ถ่ายน้ำหนักไปทางขวานะครับเปิดหัวไหล่นะครับอาจจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้เราเปิดหัวไหล่ครับหันหน้าออกตรงๆนะครับไปทางด้านหน้านะฮะมันก็จะทำให้เราเลี้ยวไปทางซ้ายทางขวาได้นะฮะThank you.
เราจะรู้เราจะรู้ได้ไงว่าเราถ่ายคล่องแล้วหรือยังไงนะครับคือเอาง่ายๆขึ้นไปยืนบนแผ่นแล้วไม่กลัวถ่ายได้เร็วถ่ายได้แบบปื๊ดรู้สึกว่าสเก็ตบอร์ดเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายไม่ใช่ขึ้นไปถ่ายแล้วยังแบบรู้สึกกับเงยยังทรงตัวไม่ได้ยังแบบกลัวล้มถ้าซื้อสเก็ตบอร์ดมาแล้วยังไม่ต้องรีบออลลี่ทุกคนยังไม่ต้องรีบออลลี่นะทุกคนไปฝึกถ่ายก่อนไปถ่ายไปฝึกทิกแท็กไปฝึกถ่ายฝึกให้คล่องอ่ะให้รู้สึกแบบไม่กลัวถ่ายเร็วได้คงควบคุมความเร็วได้จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคือแบบทำได้ดังใจอ่ะแล้วค่อยมาฝึกออลลี่แล้วค่อยมาฝึกท่าที่แบบท่าที่น้าเคยสอนไปเนอะแบบไม่ต้องออลลี่ก็เล่นได้พวกออลลี่โชว์พวกอะไรพวกเนี้ยคุณจะทำได้แน่นอนถ้าเกิดยังถ่ายไม่คล่องครับยังกลัวความเร็วสเก็ตบอร์ดอยู่ยังทรงตัวบนสเก็ตบอร์ดไม่ได้นะยังไงก็ล้มยังไงคุณก็ทำไม่ได้ท่าพวกนี้นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับการถ่ายการทรงตัวบนสเก็ตมันไม่ได้มีอะไรยากเลยนะครับแค่ไม่ต้องกลัวนะครับถ่ายทุกวันถ่ายบ่อยๆให้มันชินรู้สึกว่าเราไม่กลัวที่เราจะยืนบนสเก็ตไม่กลัวที่เราจะถ่ายเร็วนะครับอะไรเงี้ยไม่กลัวที่มันจะล้มอ่ะเดี๋ยวคุณก็จะคล่องเองคุณก็จะไปฝึกท่าพวกนั้นได้เองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครมีคำถามนะครับอยากจะถามอะไรเกี่ยวกับนะท่าสเก็ตบอร์ดอะไรต่างๆนะครับก็พิมพ์ Q&A นะครับแล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวนะจะมาตอบคำถามให้จะมาทำคลิป Q&A สักคลิปนึงคือจริงๆตั้งใจไว้ว่าจะทำคลิป Q&A ตั้งแต่ต้นปีแล้วแต่ยังไม่ได้ทำเพราะว่าเวลาถามอะไรไปมันก็ไม่ค่อยมีใครตอบอะไรหรือทำไมช่องกูไม่ค่อยมีใครอยากถามอยากรู้ท่าอะไรหรือวะอะไรอย่างเงี้ยกูไม่เข้าใจเหมือนกันก็ขอบคุณสำหรับคำถามสำหรับน้องที่ถามมานะครับเกี่ยวกับว่านั่นแหละฮะว่าหนูจะรู้ได้ยังไงว่าหนูจะเล่นท่าพวกนี้ได้ยังไงหนูจะรู้ได้ไงว่าหนูสามารถทำท่าต่างๆที่น้าสอนมาได้สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็มาตอบคำถามน้องนะครับที่ถามว่าเราจะรู้สึกได้อย่างไงว่าเราถ่ายคล่องแล้วเราทิ้วแล้วเราจะไปฝึกท่าพวกนี้ได้ยังไงก็ประมาณนี้นะก็คือเหมือนแนะนำการถ่ายการวางเท้านะทุกคนว่าเราจะรู้สึกยังไงเราจะไปฝึกท่าอื่นได้แล้วก็ประมาณนี้ให้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งกับสเก็ตบอร์ดก่อนนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้นะด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นะทำคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนนี้อาจจะลงคลิปประมาณอาทิตย์ละ2คลิปเนาะเพราะว่ามันที่เล่นมันเล่นไม่ได้มันจริงมันก็เล่นได้แหละผมมาเล่นคนเดียวมันก็เข้ามาเล่นได้แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลามาถ่ายมาทำสักเท่าไหร่นะฮะก็จะพยายามจะลงให้ได้2คลิปละกันวันนี้นะก็มีกลุ่มสเก็ตบอร์ดนะครับมาแนะนำนะครับชื่อกลุ่มนะครับคู่มือเด็กบอร์ดนะครับ2021นะครับชื่อกลุ่มมันจะเปลี่ยนไปตามปีนะถ้าใครที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มเข้าพูดคุยนะครับแชร์ประสบการณ์นะครับการเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับหาสถานที่เล่นหาอุปกรณ์สเก็ตบอร์ดดีๆนะครับมีคุณภาพหรือว่าจะเป็นฟิงเกอร์บอร์ดลองบอร์ดครูเซอร์บอร์ดเซิร์ฟสเก็ตอะไรเงี้ยก็สามารถเข้าร่วมพูดคุยกลุ่มได้นะครับนะจะทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ให้ในคอมเมนต์นะฮะก็เข้าไปก็พูดคุยกันด้วยวาจาสุภาพนะครับไม่ดูถูกกันนะฮะไม่บูลลี่กันนะฮะไม่เข้าใจท่าไหนก็สามารถสอบถามได้นะครับหรือสอบถามอะไรต่างๆเกี่ยวกับสเก็ตบอร์ดบอร์ดอะไรต่างๆที่เป็นบอร์ดฟิวเจอร์บอร์ดลองบอร์ดกระดานบอร์ดอะไรที่เป็นบอร์ดถามได้หมด นะฮะก็เข้าร่วมกลุ่มได้นะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะฮะ